สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานAutoCAD 2019ในรูปแบบของเวอร์ชัน 3D นะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของช่วงท้ายของบทที่5นะครับแบบฝึกหัดที่7บทที่5แบบฝึกหัดที่7นะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนของ Material และการเพิ่ม Material เข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับใครน้องๆคนไหนที่มีแบบฝึกหัดนะครับก็เปิดขึ้นมาทำตามนะส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีวิดีโอทำตามแล้วก็แบบฝึกหัดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูก่อนว่าแมททีเรียลในส่วนของ AutoCAD เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับกดไปที่ Visual Light นะครับเพื่อให้เห็นนะครับฟังก์ชันแมททีเรียลเบราว์เซอร์ก่อนนะจริงๆแมททีเรียลเบราว์เซอร์สามารถใช้งานได้จากหลายๆฟังก์ชันถ้าใครใช้นะครับในส่วนของเวอร์ชันเก่าเนี่ยในส่วนของโหมดวิวนะครับก็จะมี Material Browser อยู่ตรงนี้นะครับ Render ก็จะมีนะในส่วนของโหมด View ในกรณีนี้ผมเลือกใช้ Visual Light นะฮะไปที่ Material Browser นะครับมาดูกันก่อนในส่วนของ Material Browser นะครับอ่ะเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับเราอาจจะเห็นหน้าต่างนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะซึ่งจะไม่มี Material ไม่มีในส่วนของ Lead Material ให้เห็นให้เพื่อนๆน้องๆกดที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็น Autodesk นะครับ Library นะครับจากนั้นนะครับตรงหน้าโฮมเนี่ยนะครับให้ Standby เป็น Autodesk Library ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราดูก่อนนะครับในส่วนของ Autodesk ก็จะมีนะครับแยกย่อยตามหมวดหมู่ต่างๆนะเช่นเซรามิกคอนกรีตนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับพวกผ้าหนังนะฮะตัวนี้นะครับสามารถเลือกดูได้นะฮะเลือกดูตามความเหมาะสมได้นะฮะว่าเราต้องการจะใช้อะไรใช้เป็นในส่วนของคอนกรีตนะคอนกรีตนี่นะครับก็จะมีคอนกรีตให้เลือกใช้งานตามประเภทนะครับตามรูปแบบเช่นผมเลือกใช้ตัวนี้นะฮะคอนกรีตตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมีคอนกรีตโผล่ขึ้นมาทีนี้การปรับแต่งในส่วนของ Material Browser นะครับมาดูกันช่องด้านบนตัวนี้คือช่อง Document Material นะครับเป็นช่องที่ถูกเลือกจากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนเพื่อจะทำการใช้งานและการปรับแต่งนะครับถัดมานะครับหน้าต่างนะครับของใครที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้กดไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีค่าต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งได้แต่ว่าในกรณีนี้ผมแนะนำให้ปรับช่องหน้าต่างในโหมดแสดงผลเป็น32x32นะครับไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนะฮะตัวนี้นะครับกดที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมีแสดงอยู่นี้อยู่แล้วนะโหมดแสดงผลอยู่นี้อยู่แล้วให้กดเข้าไปได้เลยนะในการปรับมุมมองถัดจากนั้นข้างล่างก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะแต่ในกรณีของการเซตหรือว่าการดูแบบจากข้างล่างผมแนะนำให้ใช้เป็น 64x64 นะครับจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นนะในเรื่องของ Materialนะครับอ่ะโอเคเราได้ Material มา1ตัวนะครับผมนะช่องนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งได้นะครับดึงมาใหม่ได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับโหมดแสดงผลในส่วนของVisual Style นะฮะเราเรียนกันไปแล้วนะครับต้องตั้งให้เป็น Realistic นะครับนี่นะฮะผมจะทำการใส่คอนกรีตเข้าไปนะผมคลิกไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับคลิกที่ชิ้นงานนะฮะจากนั้นก็ใส่คอนกรีตเข้าไปนี่นะครับโหมดแสดงผลจะแสดงลักษณะคอนกรีตออกมาแต่เราจะมีจะต้องทำการปรับแต่งนะครับปรับแต่งในส่วนของสเกลนะครับหรือว่าsample size นะฮะ sample size นี่นะครับลืมมองไปที่ปุ่มนี้นะครับ edit คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่ image นะฮะเราจะเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับทำการปรับแต่งนะครับลืมมองมาที่แถบสีเทาตรงนี้นะครับคลิกซ้ายค้างขยับลงมานะครับเห็นไหมฮะทำการปรับที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้ผมจะลองใส่ที่10กด Enter นะครับตัวด้านล่างจะมีการปรับตามนะครับตัวด้านล่างจะมีการปรับตามนะครับเราซูมมาดูก่อนนะครับให้เห็นชัดๆนะครับผมไปยื่นนี้ใหม่นะผมใช้1นะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะคอนกรีตจะมีการขยับนะครับผมใส่ที่.5นะครับคอนกรีตจะมีการขยับนะครับผมใส่ที่.1นะครับเห็นไหมฮะคอนกรีตก็จะมีการขยับตามนี่นะครับเขียนไหมครับนี่คือการใส่แมทเทียลเข้าไปต้องเลือกดูนะครับในส่วนของแมทเทียลที่เป็นโหมดแสดงผลที่เราต้องการใช้งานนะครับจากนั้นก็มาปรับแต่งจากช่องนี้นะครับในส่วนของ sample size นะฮะตรงหัวข้อสเกลเท่านั้นนะครับลองปรับดูนะครับลองปรับดูนะฮะใครติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวถามมาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานช่องหน้าต่างอีดิตตัวนี้ด้วยน้องๆคนไหนนะที่ติดปัญหาก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้
ยังไม่จบนะครับมาดูในเรื่องของการ add material อื่นๆเข้ามานะ add material อื่นๆเข้ามาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของพื้นนิดนึงเลยกันนะครับในเรื่องของพื้นไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ผมจะเลือกใช้เป็นกระเบื้องเลยกันนะฮะกระเบื้องนะครับผม store นี่นะฮะนี่นะครับนะครับในเรื่องของพื้นนะฮะอันนี้คือพื้นนะฮะที่มีการใช้งานปรับแต่งนะครับต่อใหม่นะฮะผมเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ปรับแต่งที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแต่ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่ลื่นมานะครับผมใช้ที่1ก่อนนะครับปรับไปเป็นจุด1นะครับนี่นะฮะจะเห็นรูปแบบของลายกระเบื้องนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้รูปแบบของลายกระเบื้องเนี่ยนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับหลักการเดียวกันกับการใส่ในส่วนของกระเบื้องหลังคานะครับจะต้องมีการปรับรูปแบบขององศาเข้ามาหรือว่าปุ่มโรเตทนะฮะตรงนี้นะครับตัวนี้ผมตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับผมใส่ไปที่ตรงนี้นะครับผมใส่4-5นะครับน้องๆจะเห็นนะครับรูปลายของเขาพยายามปรับตามนะครับผมใส่40นะครับผมใส่35นะครับนี่ฮะผมใส่30นะครับนี่ฮะลายกระเบื้องมันจะปรับไปตามแนวที่เราปรับแต่งจากตรงนี้นะครับส่วนในตัวงานอันนี้เราต้องอ้างอิงจากตรงนี้นะครับอ้างอิงจากตัวงานของเรานะครับผมลองปรับเล่นดูนะฮะถ้าต้องการจะลดขนาดก็มาที่ไซส์นะอันนี้คือองศาหรือว่าโรเทชนะฮะโรเทชนะครับในการปรับนะครับผมโอเคมาดูอีกตัวนึงนะครับในการเพิ่มแบคทีเรียนเข้ามาในกรณีการเพิ่มแบคทีเรียนนะครับเราคลิกไปที่ปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้นะครับเราสามารถเพิ่มแบคทีเรียนนะครับโดยการกดที่ new แบคทีเรียนขึ้นมานะครับมันจะมี new แบคทีเรียนตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นก็จะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่นะครับ image นะฮะดันคลิกนะครับโปรแกรมจะให้เราเปิดนะครับแบคทีเรียนนะครับที่เรามีนะครับในกรณีแบคทีเรียที่เราต้องการจะเอามาเนี่ยเราสามารถโหลดมาเอาภาพอะไรมาก็ได้นะครับเอาภาพอะไรมาก็ได้แล้วเอามาแทนที่ในส่วนของลายแมทเทียลอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมจะมาที่ในส่วนของ Google นะครับไปดูคอนกรีตไปดูคอนกรีตในส่วนของ Google กันบ้างนะฮะไปดูคอนกรีตในส่วนของ Google กันบ้างพอเข้ามาที่ทีนี้ก็เด้งขึ้นมาเลยนะฮะคอนกรีตนะฮะหาลายคอนกรีตแปลกๆนะครับรูปภาพนะครับเอาเป็นภาพมานะฮะเอาเป็นภาพมาต้องการคอนกรีตอารมณ์ประมาณไหนอ่ะผมเอาตัวนี้นะนี่นะครับคลิกไปนะครับดูก่อนนะฮะคลิกขวานะครับsave image นะครับเอามาวางไว้ที่ผมจะวางไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะฮะนะครับเซฟไปเลยนะครับชื่อนี้ฮะฝีหน้าต่างลงมาครับดูนะฮะผมสแตนบายเป็นตัวผมเอาขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับเอาขึ้นมาใหม่แล้วกันกดตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นผมเลื่อนหน้าต่างนี้ใหม่นะนี่นะครับกดที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะ New Generic กดเลยครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยปกติเราก็สามารถแก้ไขนะครับชื่อนะครับผมใส่เป็นตัวย่อนะครับคอน2นะครับจากนั้นผมมาที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้เดสก์ท็อปนะฮะเลื่อนหาเลยครับนี่ฮะดูช่องหน้าต่างมีครับผมจะตัวนี้ครับนี่โอเพ่นขึ้นมาตัวนี้จะมาสแตนบายเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับจะเห็นสเต็ปนี้ขึ้นมานะฮะโอเคนะครับผมเลือกใช้งานอย่างเช่นผมใช้ตัวนี้นะครับนี่ผมไปที่นี่เลยนะครับคอน2นะครับโอเคผมต้องการปรับแต่งก่อนนะครับผมใช้จุด1นะฮะนี่นะฮะสีนะครับเอชไปเราจะเห็นนะครับลายขึ้นมาแบบนี้ฮะนะครับผมง่ายๆนะฮะ
เพื่อนๆน้องๆก็ลองฝึกใช้งานดูนะครับคือเอาภาพมาทำเป็นแมทเทียลก็ได้นะครับเอาภาพมาทำเป็นแมทเทียลก็ได้แล้วก็จะเห็นแบบนี้นะครับเป็นลายคอนกรีตนะอย่างที่บอกนะครับสามารถปรับแต่งอื่นๆได้นะครับโอเคนะครับใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับจะมีวิดีโอให้ไปมาทำตามติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครใช้งานแล้วติดปัญหาอะไรรับชมจากช่องทางไหน Facebook หรือว่า YouTube นะฝากข้อความกันเข้ามาได้นะฝากข้อความกันเข้ามาได้มาพูดคุยกันนะครับหรืออยากจะให้รีวิวคำสั่งอะไรนะครับก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ